สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2566วันนี้เวลา 9:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2566โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,975 คนมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมต่างๆเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแก้ปัญหาสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าทันสถานการณ์ทั่วโลกและสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและความผาสุกของสังคมมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกจนได้รับรางวัลอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในด้าน SDG2 Zero Hunger การยุติความหิวโหยและด้าน SDG4 Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพจาก TimesHigher Education ผู้จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก